รายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดเป็นรายการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางเลือกเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สวัสดีครับผมหอยอภิศักดิ์ครับพบกันในรายการรุ่นเก่าเล่าเกร็ดตอนที่41นะครับสงครามช้างเผือกพระมหาธรรมราชาเข้ากับหงสาวดีทวงหนี้กันก่อนเลยก่อนจะทำอย่างอื่นเนี่ยอย่าลืมกด Subscribe กด Like กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกระดิ่งแจ้งเตือนสำคัญมากเพราะว่าเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆมันก็จะเด้งเมลมาบอกทุกคนก็จะได้มาดูกันอย่างรวดเร็วนะครับผมรุ่นเก่าเล่าเกร็ดใน EP ที่41เนี่ยผมจะขอทดลองอะไรอย่างนึงขอลดจำนวนภาพประกอบลงเยอะๆเลยอ่ะจะใช้แค่ภาพตอนเปิดหัวข้อแต่ละหัวข้อเท่านั้นนะฮะแล้วก็ระหว่างที่บรรยายผมก็จะแช่ภาพหัวข้อนั้นๆไว้เป็นเหมือนการดูเลคเชอร์นะฮะสาเหตุเนื่องมาจากในกระบวนการทำคลิปของผมเนี่ยแต่ละกระบวนการเนี่ยสิ่งที่ทำให้ผมเหนื่อยยากเย็นแสนเข็ญที่สุดก็คือการหาภาพประกอบให้มันมีไวยากรณ์ภาพที่มันเข้ากับเรื่องที่กำลังอธิบายได้เชื่อไหมผมใช้เวลาคลิปนึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ 4-5 วันนะฮะกว่าจะหาภาพมาประกอบได้เหมาะสมเนี่ยนะครับการลดภาพประกอบลงก็เท่ากับว่าผมจะใช้เวลาในการตัดต่อน้อยลงท่านก็จะได้ชมคลิปใหม่ๆในเวลาที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมจากเดิมที่ต้องรอกันเป็นเดือนๆใช่ไหมทุกคนบ่นกันจังเมื่อไหร่จะมารอเป็นเดือนแล้วก็เนี่ยแหละครับก็จะได้เหลือแค่ 2-3 สัปดาห์อย่างมากนะฮะและข้อดีอีกอย่างนึงก็คือเราก็จะไม่ต้องไปรบกวนภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่างๆด้วยโอเคตามนี้นะฮะซีรีส์ของสมเด็จพระมหาธรรมราชาเนี่ยดำเนินมาถึงเรื่องสงครามช้างเผือกที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะพระมหาธรรมราชาเนี่ยอยู่ข้างเดียวกับกรุงศรีอยุธยามาโดยตลอดนะครับผมแต่ว่าก็เริ่มมีข้อสังเกตที่อาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์สกิดให้เราคิดข้อนึงนะครับว่าในสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยพระมหาธรรมราชาไม่ได้รีบเข้ามาช่วยตีกระหนาบทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ตอนล้อมกรุงนะฮะแต่ว่ากว่าจะมีการปะทะกันเนี่ยก็รอจนถึงตอนที่พระเจ้าตะเบงชเวตีถอนทัพกลับออกไปขึ้นทางเหนือแล้วก็ล่วงล้ำเข้าสู่เขตการปกครองของพระมหาธรรมราชาไปแล้วนะฮะถึงจะมีการปะทะกันของทั้งสองกองทัพนะครับแถมยังเสียทีให้กลศึกของพระเจ้าตะเบงชเวตีและอุปราชบุเรงนองจนกระทั่งทำให้พระราเมศวรและพระมหาธรรมราชาโดนจับเป็นตัวประกันทั้งคู่พระมหาจักรพรรดิเนี่ยต้องดิ้นรนไถ่ตัวมาโดยการยอมแพ้นะครับผมต้องส่งตัวแทนไปถือน้ำพิพัฒน์สัจจาสาบานจะยอมรับอำนาจสาบานว่าจะสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตะเบงชเวตีนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ระบุไว้ในมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับอ่ะเราจะไปกันต่อนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปที่หัวข้อแรกนะครับผมพระเจ้าบุเรงนองรวบรวมแผ่นดินหงสาวดีสงครามช้างเผือกนี้นะครับเกิดห่างจากสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยนานถึง15ปีเต็มๆนะครับคือหลังจากที่ยกทัพกลับจากการล้อมอยุธยาแล้วแล้วก็กลับไปถึงหงสาวดีแค่ไม่กี่เดือนนะครับพระเจ้าตะเบงชเวตีก็โดนลอบลงพระชนครับโดยโดนทหารมอญนะฮะก็เรียกว่าตัดพระเศียรพอพระเจ้าตะเบงชเวตีสวรรคตแบบไม่มีใครคาดคิดปุ๊บแผ่นดินหงสาวดีก็ลุกเป็นไฟสิครับพระเจ้าบุเรงนองต้องใช้เวลารวบรวมความเป็นปึกแผ่นอยู่10กว่าปีเลยอะนะฮะกว่าจะเข้าที่เข้าทางหงสาวดีจึงได้คืนความยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะรวบรวมแผ่นดินทั้งพม่าและก็มอญมาไว้ในมือได้แถมยังขยายอำนาจสู่เบื้องตะวันออกได้ด้วยสำเร็จมากขึ้นทุกทีนะฮะเพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองได้ทั้งแผ่นดินไทยใหญ่ได้ทั้งล้านนาไว้ในปกครองด้วยนะครับผมทีนี้พอได้ทั้งไทยใหญ่ได้ทั้งล้านนาไว้ในกำมือปุ๊บเนี่ยพระเจ้าบุเรงนองก็พุ่งเป้าหมายมาที่กรุงศรีอยุธยาทันทีโดยค่อยๆตีกวาดลงมาจากทางเหนือเรื่อยๆนะครับต้องไม่ลืมข้อหนึ่งนะครับว่าพระเจ้าบุเรงนองเนี่ย
ได้มาร่วมทำศึกในคราวที่แล้วกับพระเจ้าตะเบงเชเวตี้ด้วยซึ่งตอนนั้นก็เป็นพระมหาอุปราชบุเรงนองนะครับด้วยเหตุนี้พระองค์จึงรู้ทางหนีทีไล่รู้ไส้รู้พุงรู้ธรรมชาติการเมืองการปกครองของแผ่นดินแถบนี้เป็นอย่างดีแล้วครับผมหัวข้อต่อไปครับสงครามช้างเผือกจากหลากหลายหลักฐานเรื่องของสงครามช้างเผือกคงจะต้องเริ่มจากข้อความในพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอยู่ในเล่มนี้นะครับผมศักราช925กุลศกแต่ว่าถ้าจะเทียบให้มันเป็นวันที่แบบปัจจุบันก็จะประมาณ27ตุลาคมถึง25พฤศจิกายนพุทธศักราช2106ไทยสากลตามหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้นะครับผมพระเจ้าหงสานีพันหรือว่านิพัทนะครับเขามีการเรียก2อย่างซึ่งหมายถึงพระเจ้าบุเรงนองนะครับยกพลลงมาในเดือน12นั้นครั้นถึงวันอาทิตย์แรม5ค่ำเดือนยี่พระเจ้าหงสาได้เมืองพิษณุโลกครั้งนั้นเมืองพิษณุโลกข้าวแพง3สัตต่อบาทอันหนึ่งคนทั้งปวงเกิดทรพิษตายมาก2บรรทัดเนี้ยเป็นการแสดงถึงเหตุอุบาทที่เกิดขึ้นเวลาที่บ้านเมืองเจอกับอะไรแย่ๆนะครับแล้วพระเจ้าหงสาจึงได้เมืองฝ่ายเหนือทั้งปวงแล้วจึงยกพลลงมายังกรุงพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นฝ่ายกรุงพระมหานครศรีอยุธยาออกเป็นพระราชไมตรีและสมเด็จพระมหากษัตริย์เจ้าทั้งสองฝ่ายเสด็จมาทำสัตยาธิฐานหลังน้ำทักษิโณทกตำบลวัดพระเมนแล้วจึงพระเจ้าหงสาขอเอาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราเมศวรเจ้าแลช้างเผือก4ช้างไปเมืองหงสาข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการเรียกชื่อพระเจ้าบุเรงนองที่หลักฐานไทยใช้เรียกแบบนี้ในหนังสือของดร.ตรงใจเล่มนี้นะครับ อาจารย์ได้อธิบายให้ข้อมูลนะครับว่าต้นฉบับดั้งเดิมเนี่ยเขาสะกดว่านีพันสะกดแบบนี้นะฮะนีพันแต่ว่าพอมาถึงการตีพิมพ์ฉบับตีพิมพ์ครั้งแรกเขาก็ได้แก้เป็นนิพัทนะครับส่วนฉบับพันจันในเล่มนี้นะฮะฉบับพันจันธนุมาตรเจิมและฉบับอื่นๆในกลุ่มความพิสดารทั้งหลายเนี่ยเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีลิ้นดำอาจารย์ตรงใจสันนิษฐานว่าการสะกดตามการออกเสียงว่านิพันเนี่ยอาจจะเป็นการกร่อนเสียงมาจากคำว่านินพันนินพันซึ่งแปลว่าสีดำแปลว่าผิวดำก็ได้แปลว่าผู้มีสีดำอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับสมญานามสมเด็จพระเจ้าหงสาลิ้นดำก็เป็นได้นะฮะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเก็บความรู้โกยเข้ามาในกระเป๋าความรู้กันนะครับผมถึงแม้ว่าในฉบับหลวงประเสริฐจะไม่ได้บอกสาเหตุที่ทำให้พระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาในครั้งนี้แต่ว่ามีหลักฐาน2ชิ้นคือมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าเล่มนี้นะฮะและฉบับพันจันเนี่ยระบุตรงกันนะครับว่าในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิมีการได้ช้างเผือกมาเยอะมากเรียกว่าเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ได้มาเยอะเลยนะฮะพระเจ้าบุเรงนองก็เลยอาศัยเหตุนี้เป็นข้ออ้างแทงเรื่องมาขอแบ่งช้างเผือกไปใช้บ้างนะฮะแต่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ยอมแบ่งให้ซึ่งโดยปกติเขาก็ไม่แบ่งให้กันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าช้างเผือกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพระจักรพรรดิราชเรื่องจำนวนช้างเผือกที่โดนแทงเรื่องมาขอเนี่ยนะครับเอกสารหลายแหล่งก็ว่าไว้ไม่ตรงกันนะฮะเอกสารฝ่ายไทยอื่นๆบอกว่ามี7ช้างเขาขอ2ช้างแต่เอกสารพม่าบอกว่ามี4ช้างเขาขอ1ช้างซึ่งตัวเลขเอกสารพม่าที่บอกว่ามีช้างเผือกอยู่4ช้างเนี่ยเป็นตัวเลขที่ตรงกับฉบับหลวงประเสริฐนะครับและเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ยอมแบ่งช้างเผือกให้พระเจ้าบุเรงนองก็เลยใช้เหตุนี้เป็นข้ออ้างยกทัพใหญ่มหึมามหาศาลจากหงสาวดีเข้ามาทางด่านแม่สอดจังหวัดตากในปัจจุบันนะฮะลำเลียงเสบียงมาทางล้านนาไล่ตีกวาดเมืองใหญ่น้อยลงมาจากทางเหนือครับจนได้เมืองเหนือไว้ในกำมือทั้งหมดโดยเฉพาะพิษณุโลกซึ่งพระมหาธรรมราชาปกครองอยู่จากนั้นก็ดิ่งลงมาหากรุงศรีอยุธยาทันทีครับจะเอาให้ได้นะฮะอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์นะครับบอกว่าถึงแม้ว่าหลักฐานจากหลายๆฉบับอาจจะมีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่บ้างแต่ข้อมูลหลักสำคัญ
ที่ทุกเล่มว่าไว้ตรงกันเป๊ะๆเลยก็คือกองทัพหงสาวดีของพระเจ้าบูเรงนองที่ยกเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาในสงครามช้างเผือกนี้มีพระมหาธรรมราชาแห่งเมืองเหนือร่วมทัพมาด้วยหัวข้อต่อไปพระมหาธรรมราชาหันไปเข้ากับพระเจ้าบูเรงนองการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ในช่วงนี้ถ้าเราเอาเงื่อนไขของปัจจุบันไปเป็นไม้บรรทัดเอาไปวัดการกระทำของบุคคลในสมัยนั้นเราจะไม่มีวันเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เลยไม่มีวันนะฮะเพราะมันจะไปทำให้เรามองว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชากลายเป็นคนคิดคดทรยศขายชาติจริงไหมเพราะว่าหันไปเข้ากับหงสาวดีแล้วก็ไปชักนำให้พระเจ้าบูเรงนองเข้ามาตีอยุธยาจนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งด้วยซึ่งถ้าเราคิดแบบนี้มันก็คือการเอาเงื่อนไขของปัจจุบันเป็นไม้บรรทัดไปตัดสินอดีตนะครับอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ได้ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าคำว่าสยามประเทศที่หมายถึงการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวมีเอกภาพทางการเมืองมีการรวมศูนย์อำนาจสู่ศูนย์กลางหรือว่าแม้แต่สำนึกของความเป็นชาติหรือว่า Nation State ที่เรารู้จักและก็เป็นกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นสมัยของพระมหาธรรมราชามันยังไม่มีนะครับแนวคิดของ Nation State หรือว่ารัฐชาติที่เรารู้จักและเป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเป็นแนวคิดของตะวันตกซึ่งเพิ่งจะแพร่เข้ามาในบ้านเราในช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่19นี่เองล่ะครับลักษณะของการเมืองการปกครองในบ้านเราในยุคก่อนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5จะทรงปฏิรูปการปกครองเขาเรียกกันในทางวิชาการว่าสยามประเทศในยุคจารีตนะครับอย่างที่ได้พูดย้ำมาหลายๆ EP เลยนะฮะว่าบ้านเมืองในยุคจารีตเนี่ยอาจจะเรียกว่าเป็นการปกครองในแบบกระจายอำนาจก็ว่าได้คือในดินแดนแถบบ้านเราเนี่ยพูดไปมันก็คือการฉายซ้ำอ่ะแต่มันก็จำเป็นจะต้องฉายซ้ำเพราะว่าเผื่อจะมีบางคนที่เพิ่งจะมาดู EP นี้ EP แรกนะฮะอ่ะฉายซ้ำก็ฉายซ้ำละบ้านเมืองในแถบบ้านเราเนี่ยมีศูนย์อำนาจกระจายตัวอยู่ตามที่ต่างๆเต็มไปหมดนะครับทุกที่มีผู้ปกครองของตัวเองทั้งนั้นแหละล้านนาก็มีเจ้าของตัวเองล้านช้างกรุงศรีสัตนาคณหุตก็มีเจ้าของตัวเองพิษณุโลกก็มีเจ้าของตัวเองสุพรรณบุรีก็มีเจ้าอยุธยาก็มีเจ้าของตัวเองนครศรีธรรมราชเขาก็มีเจ้าของตัวเองเขมรพระนครเขาก็มีเจ้านะฮะหงสาวดีเขาก็มีเจ้าเป็นของตัวเองเช่นกันบ้านเมืองทุกแห่งมีผู้ปกครองเป็นของตัวเองกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเหมือนกันหมดละครับอาจารย์สุเนศอธิบายว่าเมื่อกษัตริย์ของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งมีความเข้มแข็งขึ้นมากๆก็จะสามารถเข้าปราบปรามผนวกบ้านเมืองรอบข้างเข้ามาอยู่ใต้อำนาจได้เยอะนะฮะขอบเขตของพระราชอำนาจก็แผ่ขยายกว้างขวางขึ้นนะครับผู้ปกครองบ้านเมืองที่โดนผนวกก็จะเจียมเจียมนะฮะเจียมเนื้อเจียมตัวสวามิภักดิ์ยอมรับอำนาจของกษัตริย์ที่เข้มแข็งพระองค์นั้นนะครับแต่ว่าความจงรักภักดีของเจ้าเมืองหัวเมืองเหล่านี้จะแปรผันไปตามความเข้มแข็งของกษัตริย์ที่ศูนย์กลางอำนาจเท่านั้นคือผูกอยู่กับคนคนเดียวเท่านั้นตราบใดที่กษัตริย์เข้มแข็งความเจียมเจียมความเจียมเนื้อเจียมตัวก็จะยังอยู่ไม่ขยันก่อเรื่องนะฮะเพราะเดี๋ยวโดนปราบนะครับผมแต่เมื่อไรก็ตามที่ศูนย์กลางอำนาจมีการผลัดแผ่นดินขึ้นมาแล้วถ้าสมมุติว่ายิ่งได้กษัตริย์ที่อ่อนแอด้วยแล้วเนี่ยหรือว่ากษัตริย์พระองค์ใหม่เกิดมีเรื่องที่ผิดใจขัดผลประโยชน์กับเจ้าเมืองตามหัวเมืองต่างๆบรรดาเมืองในปกครองก็จะแสดงท่าทีกระด้างกระเดืองตีตัวออกห่างหรืออาจถึงขั้นแปรความจงรักภักดีไปอาศัยศูนย์อำนาจแห่งใหม่เป็นที่พักพิงแทนได้นะครับผมอาจารย์สุเนศย้ำว่าการแปรความจงรักภักดีในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลผู้นั้นจะเป็นคนคิดคดทรยศประเทศชาติหรือว่าเป็นคนขายชาติเพราะสำนึกความเป็นชาติในตอนนั้นมันยังไม่มีครับผมอ่ะอันนี้ทดไว้ก่อนไปหัวข้อต่อไปครับสาเหตุที่ทำให้พระมหาธรรมราชาแปรความจงรักภักดีเหตุผลต้นตอที่ทำให้พระมหาธรรมราชาแปรความจงรักภักดีหันไปเข้ากับหงสาวดีในครั้งนี้มันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากๆนะครับฉบับพันจันทนุมาตรเจิมและฉบับอื่นๆในกลุ่ม
ขยายความเหตุการณ์ตอนนี้นะครับว่าเมื่อพระเจ้าบูเรงนองผมสรุปให้ฟังนะฮะเมื่อพระเจ้าบูเรงนองไล่ตีกวาดจนได้กำแพงเพชรได้สุโขทัยและสวรรคโลกหรือว่าศรีสัชนาลัยแล้วนะครับแล้วก็เข้าล้อมพิษณุโลกพระมหาธรรมราชารีบส่งม้าเร็วไปแจ้งข่าวเพื่อขอกำลังเสริมจากอยุธยาคือขอให้อยุธยายกขึ้นมาช่วยหน่อยด่วนเลยนะฮะในระหว่างนั้นเองพระเจ้าบูเรงนองก็ส่งทูตมาเจรจากับพระมหาธรรมราชาขอให้ยอมแพ้ซะเถิดขืนยังดื้อดึงมีหวังพิษณุโลกโดนทำลายราบเป็นหน้ากลองแน่นอนนะครับข้างฝ่ายอยุธยาก็ไม่ยอมส่งกำลังมาช่วยสักทีพระมหาธรรมราชาเห็นว่ารอต่อไปไม่ได้การแล้วคือโดนบีบคออยู่อย่างนี้แล้วนะฮะจะทำยังไงอยุธยาก็ไม่มาช่วยพระมหาธรรมราชาไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่านี้ก็เลยยอมสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าบูเรงนองครับอันนี้เป็นเนื้อหาจากฉบับพันจันทร์และฉบับอื่นๆในกลุ่มนะครับแต่ว่ามหาราชวงศ์เนี่ยเขาเล่าต่างออกไปนิดหน่อยก็คือว่าเขาบอกว่าหงสาวดีเนี่ยแยกกันตีออกเป็น3สายพร้อมกันนะฮะคือสายที่1พระเจ้าบูเรงนองนำทัพเองนะฮะเข้าตีสวรรคโลกหรือว่าศรีสัชนาลัยนั่นเองนะครับสายที่2พระมหาอุปราชราชบุตรเนี่ยกับบูริงมางเข้าตีสุโขทัยและสายที่3สโตมางจอราชบุตรเขยเจ้ากรุงอังวะและสโตธรรมราชาพระอนุชาเข้าตีพิษณุโลกมหาราชวงศ์บอกว่าสุโขทัยกับพิษณุโลกพยายามต้านทานอยู่พักใหญ่แต่ว่าต้านไม่ไหวครับก็เลยขอยอมแพ้ส่วนที่สวรรคโลกหรือว่าศรีสัชนาลัยพอเห็นขนาดความยิ่งใหญ่ของทัพหลวงของพระเจ้าบูเรงนองเนี่ยมาร์ชชิ่งกันมาแบบฟ้าดินสะเทือนเนี่ยนะฮะก็ประเมินว่าคงจะรับมือไม่ไหวแน่ๆจึงประกาศยอมแพ้เช่นกันทีนี้เจ้าเมืองพิชัยซึ่งเป็น1ใน7กลุ่มหัวเมืองเหนือเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าเมืองรอบข้างเนี่ยเขายอมแพ้กันหมดแล้วก็เลยเดินทางมาเข้าเฝ้าพระเจ้าบูเรงนองเพื่อยอมสวามิภักดิ์ด้วยสรุปว่าแม้จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้างระหว่าง2เล่มนี้นะฮะของไทยเรากับของพม่าเนี่ยแต่ว่าทุกหลักฐานก็ยืนยันตรงกันนะครับว่าบัดนี้พระเจ้าบูเรงนองได้เมืองเหนือทั้งปวงไว้ในกำมือเรียบร้อยแล้วกระทุ้งไปที่หัวข้อของเราอีกทีนะฮะการแปลความจงรักภักดีของพระมหาธรรมราชาถ้าอ้างอิงตามพงศาวดารของไทยกับพม่าแล้วเกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับนะฮะสุดท้ายก็ยอมสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าบูเรงนองจริงๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีแค่พระมหาธรรมราชาคนเดียวนะฮะเพราะว่าเจ้าเมืองอื่นๆในหัวเมืองเหนือทั้งหมดเนี่ยรวมถึงล้านนาแล้วก็ไทยใหญ่ต่างก็ต้องยอมสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าบูเรงนองด้วยกันทั้งนั้นเพราะว่าในชั่วโมงนั้นพระเจ้าบูเรงนองเป็นผู้ชนะ10ทิศยิ่งใหญ่มากจริงๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับมาที่หลักฐานต่อไปอันนี้เด็ดดวงมากนะฮะผมถึงขนาดต้องยกให้เป็นหัวข้อ1แยกออกมาต่างหากเลยเพราะมาแปลกมากอินดี้มากนะฮะมีแนวทางเป็นของตัวเองชัดเจนมากๆก็คือหัวข้อต่อไปพงศาวดารฉบับวันวลิตอ้างเหตุแปลความจงรักภักดีเพราะผัวเมียตีกันถึงแม้ว่าพงศาวดารทั้งฝั่งไทยและพม่าจะยืนยันตรงกันนะครับว่าการแปลความจงรักภักดีของพระมหาธรรมราชาจะเกิดจากสถานการณ์ทางการศึกมันบีบบังคับแต่วันวลิตบอกว่าสาเหตุเบื้องหลังของเรื่องนี้แท้จริงแล้วมาจากผัวเมียตีกันไม่เชื่อใช่ไหมยกข้อความตอนที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิยกพระสวัสดิราชหรือว่าพระวิสุทธิกษัตริย์เนี่ยให้เป็นอัครมเหสีของพระมหาธรรมราชาโดยฟานฟลิตบอกว่าเนื่องจากบุคคลทั้งสองมีความแตกต่างกันมากชีวิตสมรสจึงมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งและไม่ลงรอยกันในการทะเลาะครั้งหนึ่งออกยาพิษณุโลกได้ตีพระเศียรพระราชธิดาแตกพระราชธิดาจึงใช้ผ้าซับพระพักใส่ถ้วยทองไปถวายพระราชบิดาที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งมีพระราชสารทูลฟ้องว่าถูกพระสวามีทารุณเพียงใดด้วยเหตุนี้พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงพิโรธพระราชบุตรเขยเป็นอย่างมากมีรับสั่งให้ทหารยกกำลังไปฆ่าออกยาพิษณุโลกออกยาพิษณุโลกได้ทราบข่าวก็ไม่รอให้กองทัพจากกรุงศรีอยุธยามาถึงทิ้งบ้านเมืองรีบหนีไปยังเมืองพะโคหรือว่าหงสาวดีนะครับพระเจ้าแผ่นดินพะโคทรงทราบข่าวว่า
ออกยาพิษณุโลกหนีมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารก็ทรงต้อนรับอย่างดีนั่นคือข้อมูลจากฟานฟลีดหรือว่าวันวลิตนะฮะที่บอกว่าเป็นเรื่องของผัวเมียตีกันแต่ว่าอย่าพึ่งปักใจที่จะเชื่อหรือจะไม่เชื่อฟานฟลีดหรือว่าวันวลิตไปซะทั้งหมดนะครับเวลาอ่านประวัติศาสตร์เนี่ยผมมีทริคหน่อยนึงเลยก็คือเราต้องวางสติไว้ให้มั่นคงนะครับผมจะอ่านแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วก็พยายามสะสมข้อมูลไว้ในกระเป๋าความรู้ของตัวเองให้ได้เยอะๆก่อนพยายามหาหลักฐานอื่นๆมาดูนะฮะว่าในเรื่องเดียวกันเนี่ยคนอื่นเขาว่าไว้ยังไงกันบ้างแล้วมันจะช่วยให้เราเนี่ยเห็นภาพได้กว้างขึ้นลึกขึ้นและมีโอกาสที่จะใกล้เคียงกับความจริงมากขึ้นนะครับผมมาที่หัวข้อถัดไปครับหลักฐานพม่าระบุสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโดนจับไปหงสาวดีด้วยหลังจากที่พระเจ้าบุเรงนองยกทัพเข้ามาประชิดกรุงศรีอยุธยาโดยมีพระมหาธรรมราชาเข้าร่วมมาในทัพด้วยนะครับมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าบอกว่าออกยาพิษณุโลกขออาสาแต่งสารมาเกลี้ยกล่อมสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้ยอมสวามิภักดิ์เสียตั้งแต่ต้นจะได้ไม่ต้องมีการนองเลือดแต่ว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ยอมครับแถมยังจับคนส่งสารไว้อีกต่างหากนะฮะว่าแล้วก็สั่งให้พระมหินลูกชายคนรองจำได้ไหมนำทัพออกไปรับศึกครับแต่พระมหินไปรบได้พักหนึ่งก็สู้เขาไม่ไหวครับแพ้เขาอีกแล้วนะฮะต้องหนีกลับเข้ามาในเมืองฝ่ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ออกไปตั้งค่ายหลวงเพื่อรับศึกอยู่แถวๆตำบลลุมพลีนอกเกาะเมืองอยุธยานะครับสุดท้ายก็โดนทัพหลวงของบุเรงนองเนี่ยตีจนแตกเขายึดค่ายไว้ได้อีกเอาสิและในเมื่อทำยังไงก็สู้เขาไม่ได้สุดท้ายสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็เลยประกาศยอมแพ้อย่างเป็นทางการเป็นการยอมแพ้เป็นครั้งที่สองนะฮะจำได้ไหมหลังจากที่ครั้งแรกเนี่ยยอมแพ้ในครั้งที่พระราเมศวรกับพระมหาธรรมราชาโดนจับเป็นตัวประกันหลังจากสงครามคราวเสียพระสุริโยไทยไปแล้วใน EP 40นะฮะทีนี้เมื่อมีการประกาศยอมแพ้ปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นธรรมเนียมนะฮะต้องมีการทำพิธีทำสัตยาธิษฐานหลังน้ำทักษิโณทกทางหลักฐานฝั่งไทยเนี่ยบอกว่าทำพิธีกันที่วัดหน้าพระเมรในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2107ไทยสากลอันนี้อ้างอิงตามหนังสือของอาจารย์ตรงใจเล่มนี้นะครับแต่ว่าในมหาราชวงศ์บอกว่าการทำพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัจจาเนี่ยเกิดขึ้นที่ค่ายลุมพลีนึกออกไหมค่ายที่พระเจ้าบุเรงนองยึดไว้ได้นะครับทำที่โน่นเลยจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการเจรจาความเมืองซึ่งขั้นตอนการเจรจาความเมืองเนี่ยก็สำคัญมากนะฮะคือมีการต่อรองขึ้นว่าการยอมแพ้เนี่ยหรือยอมสวามิภักดิ์ในครั้งนี้มันต้องมีการเสียของมีค่ากันหน่อยสำหรับผู้แพ้นะครับซึ่งในฉบับหลวงประเสริฐบอกไว้ว่าอยุธยาได้เสียช้างเผือก4ช้างนะครับให้แก่พระเจ้าบุเรงนองและยังต้องส่งพระราเมศวรซึ่งเป็นตำแหน่งนะฮะเป็นชื่อตำแหน่งนะครับพระราเมศวรเป็นลูกชายคนโตซึ่งตามตำแหน่งแล้วก็คือราชทายาทไปเป็นองค์ประกันคือโดนจับไปอยู่หงสาวดีด้วยส่วนฉบับพันจันทนุมาตรบอกว่าตัวประกันที่โดนจับไปหงสาวดีมี2คนครับคือพระราเมศวรและพระยาจักรีมีความแตกต่างนะฮะฉบับหลวงประเสริฐบอกมี1นะครับพระราเมศวรคนเดียวฉบับพันจันบอกว่ามี2คือพระราเมศวรกับพระยาจักรีแต่หลักฐานของฝั่งพม่าคือมหาราชวงศ์ยืนยันว่าบุคคลที่โดนจับไปหงสาวดีมีทั้งสิ้น4คนครับ1พระราเมศวรลูกชายคนโต2ออกยาจักรีอันนี้ตรงกับฉบับพันจัน3พระราชธิดาไม่ระบุพระนามและ4สมเด็จพระมหาจักรพรรดิทั้งหมดเนี้ยทำให้เราได้เห็นความแตกต่างของบันทึกหลักฐานจากฝั่งไทยเราแล้วก็ฝั่งพม่านะครับซึ่งระบุกันไปคนละอย่างเราคงไม่สามารถจะไปฟันธงได้นะฮะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับแต่ว่าในฐานะคนที่ศึกษาเราก็รับข้อมูลทั้งสองแหล่งนี้เอาใส่ตุนไว้ในกระเป๋าความรู้เพื่อจะได้เป็นต้นทุนในการศึกษาต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับข้อสังเกตอย่างหนึ่งก่อนจะจบหัวข้อนี้ก็คือแม้ว่านักวิชาการหลายท่านจะชี้ว่าการประกาศยอมแพ้ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทั้งสองครั้งคือการยอมแพ้ตอนพระราเมศวรและพระมหาธรรมราชาโดนจับเป็นตัวประกันนะครับกับการยอมแพ้ในครั้งนี้ในสงครามช้างเผือกเนี่ยการยอมแพ้นี้อยุธยา
ต้องทำพิธีถือน้ำพระพิพัสสัจจาและก็เสียช้างเผือกทั้งสองครั้งซึ่งถ้าว่ากันในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยอาจถือได้ว่าอยุธยาได้เสียเอกราชแก่หงสาวดีไปแล้วทั้งสองครั้งในเชิงสัญลักษณ์นะครับเสียเอกราชในเชิงสัญลักษณ์แต่ยังไม่ถึงกับเสียกรุงเพราะว่าทั้งสองครั้งนี้ทัพหงสาวดียังไม่ได้ก้าวล่วงล้ำเข้ามาในกำแพงเมืองอยุธยาเลยแม้แต่คืบเดียวสังเกตไหมคือเขาไปตกลงกันนอกเมืองทั้งหมดเลยนะฮะและไม่ว่าตัวประกันที่พระเจ้าบุเรงนองจะไปหงสาวดีด้วยจะมีสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไปด้วยหรือไม่แต่ว่ารอยร้าวของอยุธยาและพิษณุโลกก็ได้กลายเป็นแผลฉกรรจ์มากขึ้นนะครับเพราะหลังจากสงครามช้างเผือกจบลงเนี่ยพระมหินจำได้ไหมเป็นลูกชายคนรองของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิก็ได้ขึ้นครองกรุงศรีอยุธยาแทนเถลิงพระนามสมเด็จพระมหินทราธิราชนะฮะส่วนพระมหาธรรมราชาซึ่งตอนนี้ได้เข้าร่วมกับหงสาแล้วก็กลับไปครองพิษณุโลกตามเดิมนะครับเพียงแต่ว่าพระมหาธรรมราชาดูเหมือนจะอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าพระมหินอย่างเห็นได้ชัดนะครับเข้าใจว่าพระเจ้าบุเรงนองน่าจะทรงมอบหมายให้พระมหาธรรมราชาเป็นคนดูแลดินแดนที่ยึดได้ใหม่แถบนี้ทั้งหมดนะครับเหมือนทำงานต่างพระเนตรพระกันนะฮะแล้วก็ทำให้การบริหารบ้านเมืองต่างๆของอยุธยาเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากพระมหาธรรมราชาซะก่อนคืนแล้วแต่จะสั่งลงมาเลยนะฮะทำให้สมเด็จพระมหินทราธิราชของอยุธยาไม่ถูกใจสิ่งนี้เป็นอย่างแรงจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อกำจัดพระมหาธรรมราชาออกไปให้พ้นทางแห่งอำนาจให้ได้ซึ่งเรื่องราวที่มันจะเกิดต่อไปท่านจะต้องติดตามใน EP ที่42นะครับห้ามพลาดพอยเอาละครับนั่นก็คือเนื้อหาทั้งหมดของ EP ที่41นะครับหลักฐานอ้างอิงเอกสารอ้างอิงของผมก็เช่นเคยนะฮะพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันนะฮะฉบับหลวงประเสริฐในนี้มีคำให้การชาวกรุงเก่ากับคำให้การคุณหลวงหาวัดด้วยเป็นของสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเล่มที่2 เป็นพระเอกของผมนะฮะชอบมากอ่านแล้วสนุกมากนะฮะการปรับแก้เทียบศักราชและการอธิบายความพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐนะครับของดร.ตรงใจหูตางกูลอันนี้ก็จะเป็นของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนในนี้มีคุณค่ามากเพราะว่าฉบับหลวงประเสริฐเขาพูดไว้แค่แบบไม่กี่บรรทัดนิดๆสั้นๆนะฮะแล้วอาจารย์ตรงใจก็ได้ช่วยกรุณาอธิบายบริบทรอบข้างให้เราเข้าใจได้อย่างแจ่มชัดด้วยนะครับผมเล่มที่3ก็คือมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่าของนายต่อนะครับผมอันนี้เป็นของสำนักพิมพ์ไทยควอลิตี้บุ๊กส์นะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีหลักฐานอ้างอิงอื่นๆอีกผมใส่ไว้ใต้คลิปทั้งหมดนะฮะมีคำให้การชาวกรุงเก่าที่เป็นเวอร์ชั่นของเว็บไซต์หอสมุดวชิรยานด้วยอันนั้นคลิกอ่านฟรีผมให้ลิงก์ไว้ละมีรวมผลงานแปลเรื่องบันทึกการเดินทางของเมนเดสปินโตด้วยให้ลิงก์ไว้ให้ละเพราะว่าเป็นระบบคลังข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลป์นะฮะของฟานฟลีทอีกเวอร์ชั่นนึงก็คลิกอ่านฟรีได้จากลิงก์ที่ผมให้ไว้ในข้อ5เช่นกันนะครับเล่มหนึ่งที่ผมใช้อ้างอิงก็คือเป็นอีบุ๊กนะครับการเมืองในประวัติศาสตร์ยุคสุโขทัยอยุธยาพระมหาธรรมราชากษัตราธิราชเป็นอีบุ๊กเขียนโดยอาจารย์พิเศษเจียจันพงศ์นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเป็นเทปการเสวนาทางวิชาการใน YouTube นะฮะพระวิสุทธิกษัตริย์สตรีผู้สูงศักดิ์ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยโดยอาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ให้ลิงก์ไว้เรียบร้อยโอเคเจอกันใหม่ EP หน้าสนุกสุดๆแน่นอนสวัสดีครับ